สิ่งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของผู้คับชาแต่ทั่วระดับชั้นตั้งแต่ระดับโรงพักเป็นหลักเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการนะครับอันนี้ก็ขอฝากทุกหน่วยนะครับถ้าเราทำพร้อมกันไปทั่วประเทศเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าประชาชนจะมีความเข้าใจในการทำงานของตำรวจได้ดีขึ้นและภาครัฐต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเขาก็จะให้ความสำคัญกับเราผมถึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าในการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้เราตำรวจจะต้องทำหน้าที่เหมือนปิดทองหลังพระอย่าแสดงตนเป็นพระเอกเพราะในหลายเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องทำแก้ไขในหลายบทบาทเราไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนราชการหรือภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเราเป็นเพียงผู้ประสานงานรับความต้องการและเข้าไปดูแลประชาชนนะครับอันนี้ก็ขอให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นแค่พื้นฐานของการทำงานหรือจะมีสเต็ปต่อไปในการสร้างศรัทธาจากประชาชนในการทำงานของตำรวจนะครับผมอยากจะฝากพวกเราทุกหน่วยนะว่าเราจะเห็นว่าเรื่องที่ไม่ดีกับตำรวจนะครับโจมตีกันรู้เท่าไหร่ยกตัวอย่างคดีแตงโมเนี่ยไม่ตกไม่สิ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนว่าประชาชนเขามองการทำงานของตำรวจเราอย่างไรแม้เราจะทุ่มเทกันหนักเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างเต็มกำลังซึ่งประเด็นในความสงสัยต่างๆที่มันปรากฏในข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่สังคมก็ยังไม่เข้าใจ